เรื่องราวนี้ค่ะจากกรณีของครูบาบุญชุ่มยานสังวโรนะคะพระสงฆ์นักปฏิบัติธรรมแล้วก็นักพัฒนาค่ะเกจิดังแห่งล้านนาแล้วก็ไทยใหญ่นะคะที่ท่านเองก็มีการออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สรัชฉานประเทศพม่าตรงข้ามกับฝั่งของเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากมีการเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจาทั้งหมด3ปี3เดือน3วันตั้งแต่วันที่29เมษายน2562จนถึงวันที่1สิงหาที่ผ่านมานะคะครูบาบุญชุ่มเนี่ยก็ได้มีการแสดงธรรมโปรดญาติโยมไปยังสถานที่ต่างๆประชาชนชาวพม่าเองก็หลั่งไหลไปฟังธรรมกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะทีนี้ต่อมาในโลกโซเชียลค่ะก็มีการแชร์คลิปของครูบาที่มีอาการแบบแปลกๆอย่างเช่นวิ่งออกจากอาสนะเนี่ยไปกราบไหว้เนนน้อยก็มีหรือบางคนก็เห็นว่านั่งแลบลิ้นระหว่างแสดงธรรมก็มีทำให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะว่ากิริยาแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับท่านกันแน่หรือว่าท่านเองมีอาการอาพาธหรือไม่เนื่องจากว่าท่านเนี่ยอยู่ในถ้ำนานถึง3ปีก่อนที่จะออกมาเจอโลกภายนอกนะคะจนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2565ที่ผ่านมาค่ะมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าใจใจเขาออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงลักษณะท่าทางของครูบาบุญชุ่มว่าท่านเนี่ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะที่หลายๆคนเคยเห็นตามที่คลิปต่างๆเผยแพร่ออกไปโดยลูกศิษย์รายนี้ค่ะเขาก็ได้มีการเข้ามาอธิบายนะคะว่าอันนี้เนี่ยคือการแสดงธรรมที่เป็นในเรื่องราวของรูปร่างให้กับมนุษย์โลกเตือนสติชาวโลกที่จะพบเจอในวันข้างหน้าอีกไม่ช้าไม่นานไทยใหญ่เรียกแบบนี้ว่าแหน่หางผางตาราหรือการแสดงธรรมที่เป็นรูปร่างให้เห็นด้วยตาเป็นการแสดงปริศนาธรรมหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่พวกนักเลงคีย์บอร์ดที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาไปลงเพจเอาไปลง TikTok ต้องการให้คนมาดูมาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่มันไม่ค่อยจะดีต้องการให้เพจตัวเองเนี่ยหรือว่า TikTok ตัวเองมียอดไลค์ยอดติดตามเท่านั้นผลกรรมที่เขาก่อเนี่ยต้องได้รับแน่นอนท่านบอกว่าอยากจะฝากลูกๆหลานๆทุกคนว่าปล่อยเขาไปห้ามไปยุ่งกับพวกเขาเขาจะพูดจะดูถูกยังไงก็ปล่อยเขาไปมันเป็นเส้นทางกรรมของเขาคนดีต้องมีสติท่านบอกไว้ครับครูบาพ่อเนี่ยเขามีการแสดงธรรมโดยกำลังสอนในเรื่องของอายตนะหลายๆคนที่เป็นหมอดูหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเข้าใจดีนะคะในเรื่องของอายตนะหรือว่าร่างกายเนี่ยคือเขาเอาตัวเองเอาตัวท่านเองเป็นแบบให้เห็นเลยเพื่อที่จะง่ายต่อการเข้าใจในธรรมในอายตนะซึ่งแปลว่าที่เชื่อมต่อเครื่องติดต่อหมายถึงสิ่งที่เป็นสิ่งติดต่อหรือสื่อติดต่อสำหรับแบบสื่อสารต่อกันทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นแบ่งเป็น2 อย่างก็คืออายุอายตนะภายในหมายถึงว่าสื่อที่สามารถเชื่อมต่ออยู่ในตัวของคนบางก็เรียกว่าอินทรีย์6ที่แบบมี6แบบก็คือตาหูจมูกปากลิ้นกายใจทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกเนี่ยหมายถึงสื่อที่เชื่อมต่อที่อยู่ภายนอกตัวคนบางก็เรียกว่าอารมณ์6หรือว่ามี6รูปแบบก็จะเป็นรูปเสียงรสกลิ่นโพธิ์ทัพพระธรรมารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนะภายในก็คือภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกกับรูปลักษณ์ภายในเช่นรูปกับรูปคู่กับตาเนี่ยบางทีเรามองเห็นปุ๊บอ๋อเห็นรูปมันก็คู่กับตาหูก็ได้ยินกับเสียงลิ้นก็ได้ยินกับแบบอะไรอย่างนี้นะคะลิ้นกับสิ่งของหรือแล้วแต่เนี่ยเขาก็เป็นการยกตัวอย่างเบื้องต้นค่ะอายตนะเนี่ยจริงๆแล้วมีคุณสมบัติสำคัญแบ่งออกเป็นทั้งหมด5อย่างก็คืออายตนะภายในที่เป็นสิ่งที่เหมือนยังไงอ่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นที่เกิดแห่งวิถีจิตอยู่เสมอจะเกิดในชาติภพใดก็ตามวิถีจิตเนี่ยไม่เกิดที่อื่นก็ต้องเกิดตามอายตนะเหล่านี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะไปเป็นม้าเป็นสัตว์อย่างงู้นอย่างนี้ก็ต้องมีแบบนี้ประกอบด้วยอายตนะภายในเหล่านี้เนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นที่อยู่ของวิถีจิตเหมือนพินน่ะเวลามีผู้ดีดมันก็จะมีเสียงดังขึ้นเหมือนกันคล้ายกับว่าเสียงอยู่ในสายพินวิถีจิตก็เช่นเดียวกันเมื่ออายตนะเนี่ยกระทบกันเกิดขึ้นเหมือนมันเกิดขึ้นวิถีแห่งจิตที่เกิดอายตนะภายในเหล่านี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจิตเราเกิดขึ้นอยู่กับสัตว์ทั่วไปไม่เลือกชั้นสูงชั้นต่ำไม่เลือกเลยมันก็จะมีตาหูจมูกปากเหมือนกันทุกสัตว์แหละฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็คือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานมันก็จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยกันทั้งสิ้นอายตนะภายนอกเนี่ยเหมือนกันเหมือนว่าเป็นที่ประชุมของวิถีจิตทั้งหลายก็คือวิถีจิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการรับอารมณ์เสมออะรักโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้การรับอารมณ์คล้ายกับว่าเข้าไปประชุมอยู่ในอายตนะภายนอกเหล่านั้นเขาก็มีการอธิบายแบบนี้นะคะอายตนะภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยมีจำนวนอย่างละ6ก็คือเป็นเหตุให้วิถีแห่งจิตมันเกิดก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือภายนอกก็จะมีภายในเอ้ย
ภายนอกก็จะมีตาหูจมูกปากภายในก็จะแบบพวกรูปรสกลิ่นเสียงอะไรอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีอายตนะเหล่านี้วิถีจิตย่อมไม่เกิดย่อมเกิดไม่ได้ความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและความแยบคายในการสอนครั้งนี้เป็นยอดแห่งการยกตัวอย่างที่สอนเหล่าสรรพสัตว์ให้ได้รู้ให้ได้เห็นตามสภาพความเป็นจริงครูบาพ่อจึงเน้นความชัดเจนไม่คลุมเครือแบบลิ้นก็คือลิ้นเหมือนที่เราเห็นในภาพในคลิปนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราว่าคนที่ได้รับชมเนี่ยจะเปิดใจรับธรรมะหรือปิดกั้นธรรมะเหล่านั้นอะไรไม่ดีก็อย่าไปดูหน้าตาอะไรที่ไม่น่าฟังเนี่ยก็อย่าไปฟังนะหูกลิ่นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องดมนะจมูกรสชาติอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปชิมนะลิ้นเขาก็แบบชี้ให้เห็นแลบลิ้นออกมาเนี่ยฮะสัมผัสอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปสัมผัสนะกายว่าร่างกายอะไรที่มันคิดไม่ดีก็อย่าไปคิดนะหัวใจอะไรที่มันไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยก็อย่าไปทำให้ระวังให้สำรวมอายตนะของเราให้ดีอันนี้ก็เป็นการออกมาสอนเรื่องราวที่รูปรสกลิ่นเสียงที่เป็นรูปร่างต่างๆที่ท่านแสดงออกมาเหมือนเป็นการแฝงคำสอนนะคะเป็นหลักคำสอนที่ท่านเนี่ยต้องการจะสื่อสารออกมาให้มนุษย์โลกหรือว่าคนที่มาเข้าเฝ้ามาอยู่กับท่านมารับฟังธรรมะของท่านเนี่ยได้รับทราบก็คือไม่ใช่เป็นการที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบผิดแผกแปลกแหวกแนวอะไรอย่างเงี้ยคือก็อย่างที่เข้าใจนะคะอาจจะเป็นการสอนในรูปแบบของท่านหลายๆคนก็อะไรอ่ะมันดูแปลกเลยอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับคนที่เขาเข้าใจมันก็มีอยู่นะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยใช้วิจารณญาณในการแยกแยะในแต่ละท่านด้วยนะคะเราไม่ควรวิจารณ์ในสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆอ่ะเนาะก็เอาเป็นว่าดูได้แต่ว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านสอนก็อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นเขาเป็นพระครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยให้ใช้สมองหรือว่าใช้อะไรไต่ตองก่อนค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม